สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการเสียงปฏิรูปทางสถานีทท,ททัศอน์อ n n สองสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาที่คณะกรรมาการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาหรือกอปศกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้นะครับเรื่องของการพัฒนาประเทศชาติของเราให้เจริญก้าวหน้านั้นเนี่ยภาครัฐพูดภาษาชาวบ้านก็คือรัฐบาล มีหน้าที่ในการบริหารประเทศไปตามนโยบายมีงบประมาณรายจ่ายมีกระทรวงทะบวงกรมข้าราชการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นทั้งส่วนกลางและในส่วนภูมิภาคมีเงินงบประมาณที่เก็บมาจากภาษีอกรของประชาชนมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินง,งานต่างๆโครงสร้างภาครัฐใหญ่โตมากและมีอำนาจมากแต่อำนาจนั้นสามารถจับ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆได้มากน้อยขนาดไหนก็เป็นคำถามที่ผู้คนทั่วไปตั้งคำถามอยู่การศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรหน่วยงานภาครัฐวันนี้เราจะมาคุยมาสนทนากันครับว่าการศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างภาครัฐเป็นอย่างไรกันบ้าง มีปัญหาอยู่ตรงไหนจะแก้ไขกันอย่างไรวิทยากรรับเชิญในวันนี้ท่านเป็นนักการศึกษาเป็นกรรมการสภามาหาวิทยาลัยเวสเทิร์นครับนอกจากนี้ท่านยังเป็นนักการเมืองเป็นอดีตสสจังหวัดสกลนครหลายสมัยเป็นรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงแรงงานปัจจุบันเป็นเลขาธิการพักพลังพลเมืองไทย ดอกเร์เอกพรรักความตุกนะฮะเดี๋ยวเราไปสนทนากับท่านครับสวัสดีครับวันนี้ทางรายการต้องขอบคุณมากนะครับเรื่องของหน่วยงานภาครัฐมีโครงสร้างกระทรวงต่างๆอาจารย์เอกพรมองว่าโครงสร้างภาครัฐเนี่ยสภาพปัจจุบันเนี่ยเติบโตเพียงพอแข็งแรงเพียงพอในการขับเคลื่อนประเทศไหครับถ้าถอยหลังไปปีสองพนะคร้บครับ ที่มีการประทุประบบราชการเนี่ยเราจะเห็นว่าข้างนั้นเป็นความน่าตื่นเต้นตกใจนะครับ,รบพร้อมๆกันนะครับตื่นเต้นก็ตรงที่ว่าเรามีการปรับโครงสร้างหน่วยงานจากเดิมเนี่ยสิหน่วยงานใหญ่ระดับกระทรวงนะครับจากนั้นก็ขยายเป็น20หน่วยงานที่น่าตกใจก็คือว่าการจัดระบบตรงนั้นเนี่ยมันมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องที่คดข้างไม่เรียบร้อยพอผ่านมาไม่ต่ำกว่า10กว่าปีเนี่ย หลายหน่วยงานก็เริ่มตั้งข้อสังเกตว่าที่รวมกันตอนปี245นั้นอาจจะไม่เหมาะสมเช่นคนที่อยู่ในฝ่ายกระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยก็อยากจะแยกท่องเที่ยวออกจากกีฬานะครับหรือกรมป่าไม้กรมอุทยานก็อยากจะแยกออกจากกันและอยากจะเอากลับมารวมกันปัญหาพวกนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับเรื่องการศึกษานะครับเพราะเมื่อในยุคที่มีการยึดอํานาจเนี่ยเราใช้คําสั่งเด็ดขาดมาตรา44เนี่ย เอาโครงสร้างเดิมในอดีตที่ยกเลิกไปแล้วกลับมาใช้นั่นคือโครงสร้างศึกษาที่การจังหวัดนะครับแล้วก็เป็นประเด็นใหญ่ของการพัฒนาการศึกษาในเวลานี้ครับก็นี่เป็นก็เป็นประเด็นส่วนหนึ่งแต่ว่าโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการบ้านเราในยุคข,ของการปฏิรูปเนี่ยที่แบ่งออกเป็นห้าแท่งและปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปว่ามีกระทรวงอุดมศึกษาเกิดขึ้นมานี่อาจารย์มองไงครับก็เป็นสิ่งที่เลื้อหลังมาเพราะตอนที่เรา คิดเรื่องกระทรวงศึกษาธิการกับหน่วยงานต่อเนื่องเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นกระทรวงแรงงานครับเรามองว่าคนที่อยู่ในระบบกระทรวงศึกษาธิการดูแลอยู่สามแสนคนเนี่ยพอถึงเวลาจริงๆแล้วก็จะต้องมาทํางานจะแบ่งมาทํางานส่วนหนึ่งเป็นเรื่องลักษณะของอาชีวศึกษาหรือไปในระดับปริญญาตรีอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับก็จะต้องมีงานทําฉะนั้นพอคิดงานกระทรวงศึกษาธิการกับงานกระทรวงแรงงานเนี่ยไม่สอดคล้องต้องกันครับ พะเดิมกระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงแรงงานและสิบสดิการสังคมเราผ่าส่วนหนึ่งคือกรมประชาสงเคราะห์ไปตั้งเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่นคงของมนุษย์นั่นหมายถึงว่างานด้านการมีงานทําทั้งหมดอยู่ที่กระทรวงแรงงานครับซึ่งต้องไปรับผลผล,ผลิตของกระทรวงศึกษาธิการมาดังนั้นความสัมพันธ์ของสองหน่วยงานนี้จะต้องไปพร้อมกันในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับมีการตั้งสำนักงานอาชีวศึกษาขึ้นมาคือไม่ให้อยู่ในระดับกรม ต่อมาภายหลังก็มีเสียงเรียกร้องต้องยกฐานะให้กลายเป็นกลมให้ได้เพราะมีความเคยชินฉะนั้นการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาการเนี่ยจึงเป็นความแยบยนต์ของเรื่องที่ผมใช้คํานี้นะครับเพราะว่าบางทีในในสมัยก่อนเนี่ยเรามักจะเรียกโครงสร้างของกระทรวงศึกษาการว่ามีองค์ชายส4บสี่ก็หมายถึงว่ามีอาณาจักรของใครของมันนะครับด,ดังนั้นสภาพของยุคสมัยใหม่ที่ต้องการความร่วมมือแบบพิเศษเนี่ยที่ต้องยืดหยุ่นกลับกลายเป็นว่า ระบบดั้งเดิมเนี่ยเลื้อรังมาจนถึงปัจจุบันว่า<ม>คนในกระทรวงนี้เนี่ยยังมีความเคยชินในลักษณะของการบังคับบัญชายิ่งสายการบังคับบัญชาย,ยาวเท่าไหร่เนี่ยยิ่งจะมีอำนาจมากขึ้นแต่ในลักษณะการจัดองค์การสมัยใหม่เนี่ยจะต้องการองค์การที่สั่งการได้รวดเร็วและกระชับฉะนั้นปัญหาของการปปิรูปการศึกษาเนี่ยเรามักจะไปมองถึงปัญหาคุณครูปัญหาโรงเรียนนะครับใน,ในขณะที่เราข้ามปัญหาเรื่องโครงสร้างไปพอจะแยกสํานักงานการอนกษา ไปเป็นกระทรวงอุดมขึ้นมาเนี่ยก็ติดประเด็นอีกว่าจะไปตั้งหน่วยงานเล็กๆแบบกระทรวงอุดมไม่ได้ถ้ารวมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วดูมันจะดูดีครั้งหนึ่งที่ผมเคยเป็นรัฐมนตรีนะครับช่วงนั้นเรามีทบ,บวงมหาวิทยาลัยเวลาในที่ประชุมรัฐมนตรีจะจัดที่ประชุมให้นั่งกันเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการทบ,บวงมหาวิทยาลัยเนี่ยท่านจะนั่งอยู่เก้าอี้ตัวสุดท้ายแล้วห้องประชุมรัฐมนตรีห้าสิบคนเนี่ยพอท่านจะยกมือพูดบางทีท่านยกไม่เห็น ฉะนั้นงานของทะบวงมหาวิทยาลัยในอดีตเนี่ยก็จะเป็นงานที่คนไม่ค่อยอยากจะทํบพอจะถูกเชิญไปเป็นท่ามตีว่าการทะบวงมหาวิทยาลัยเนี่ย <c oughs> ก็จะมีการปฏิเสธนะครับ <c oughs> ฉะนั้นอย่างตัวอย่างเล็กๆน้อยแบบนี้เนี่ยถ้าหากเราไปตั้งกระทรวงอุดมศึกษาขึ้นมาเนี่ยเราตั้งใจให้เขาเป็นกระทรวงพระเอกของประเทศหรือเปล่า <c oughs> ถ้าตั้งใจแบบนั้นจริงๆบทที่ให้ก็จะต้องเป็นบทที่เด่นมากนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผมอยากย้อนกลับมาดูสิ่งที่กระทรวงแรงงานกับกระทรวงศึกษาจะต้องร่วมมือกันเนี่ย ยกตัวอย่างว่าเรามีปัญหาแรงงานต่างด้าวแต่เราต้องการคนเข้าไปทํางานในภาคโรงงานที่แท้จริงกลับไม่มีคนไทยอยากจะไปทํางานกระทรวงศึกษาธิการเองก็มีความคิดว่าจะให้คนที่เรียนอาชีวศึกษาเนี่ยเป็นคนพันอารุ่นใหม่ให้เข้าสู่ตลาดแรงงานเยอะๆก็กลายเป็นว่าคนนิยมก็ไม่ได้มากฉะนั้นแรงงานแต่แรงงานต่างด้าวจึงครอบครองงานในเมืองไทยในโรงงานจํานวนมากในขณะที่ต่างประเทศเนี่ยเขาเอาโรง,งงานเนี่ยเป็นโรงเรียน คนอยากเรียนระดับอาชีวศึกษาเนี่ยไม่ต้องไปตั้งวิทยาลัยนะครับ,รบให้เข้าโรงงานเลยแล้วจัดหลักสูตรให้โรงงานดูแลฉะนั้นในเยอรมัน,นจึงมีคนจบวิศวะจากโรงงานไม่ได้จบจากมหาวิทยาลัยหรือในแง่ของเมืองไทยเองเราก็พยายามจะทําอย่างปตาทาก็คิดจะทำนะครับหรือหลายๆที่ที่มีความสามารถก็คิดจะทําแต่โครงสร้างกระทรวงศึกษาเนี่ยยังไปติดเรื่องกระดาษไปติดเรื่องลําดับชั้นการภาควชาฉะนั้นถ้าปรับกระทรวงศึกษาเป็นโครงสร้างที่ยืดหยุ่น เราอาจจะมองจากระดับล่างเลยนะครับระดับของศึกษาธิการจังหวัดวันนี้ถ้ากระทรวงศสืษาธิการเนี่ยให้ตำแหน่งนี้เปิดตำแหน่งสุดท้ายสามารถตัดสินใจภายในจังหวัดและจบได้เนี่ยก็จะเป็นการดีแต่ถ้าศึกษาธิการจังหวัดในโครงสร้างปกติยังเป็นผู้รับคําสั่งจากท่านปลัดกระทรวงศสืษาธิการครับงานมันก็จะเหมือนกระทรวงทั่วไปนะครับและซ้ำร้ายไปกว่านั้นเนี่ยกระทรวงนี้ใช้งบประมาณปีละกว่า3 0 0แสนล้านบาท ซึ่งเป็นเงินมหาศาลนะครับซึ่งหมดไปกับค่าตอบแทนอะไรครับนี่ออก็ก็ดูจากตัวเลขงบประมาณก็น่าจะมีภาระดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนบุคลากรน,นะครับ,รบส่วนงบลงทุนที่จะทําโครงการใหม่ๆเนี่ยอาจจะยากลําบากนะครับฉะนั้นเป็นกระทรวงที่ได้เงินมากที่สุดในขณะที่กระทรวงแรงงานเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยได้ประมาณ4ี่ห้าพันล้านบาทโอ้ครับน้อยนะฮะเ,เรา,เรา,เ,ราเราลงนึกถึงกระทรวงต้นทางกับกระทรวงปลายทางดู กระทรวงต้นทางสร้างคนใช้ปีละสามแสนกว่าล้านแต่กระทรวงปลายทางอย่างกระทรวงแรงงานที่ต้องช่วยให้เขามีการทํางานเนี่ยกับใช้เงินไม่มากฉะนั้นปัญหาความไม่สมดุลเนี่ยเราเอากระทรวงหารสองดีไหมครับเอากระทรวงศึกษาบวกกระทรวงแรงงานแล้วหารได้สองแล้วจัดโครงสร้างใหม่เราอาจจะทําให้คนนี้มีงานทําและทําให้คนเนี่ยมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนวันนี้คนเรียนทางสังคมศาสตร์เนี่ยเป็นคนที่ลําบากมาก เพราะได้ปริญญาตรีเหมือนกันแต่ทํางานอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่จะมีโอกาสทํางานเลือกงานก็ไม่ได้แต่ถ้าเลือกงานปั๊บเขาก็จ้างคนสัญชาติอื่นมาทํางานแทนครับแล้ววุฒิปริญญาตรีปัจจุบันนี้เนี่ยทํางานเหมือนคนจบมัธยมซึ่งงานแบบนี้ขนาดนั้นเท่านะฮะสภาพทั่วไปเป็นอย่างนั้นนะครับ,รบเพราะพอเด็กรุ่นใหม่อยากมีงานทําถ้าต้องการเงินเดือนพันห้าก็ต้องรอสอบหมื่นห้าก็ต้องรอสอบบรรจุแต่ถ้าไม่มีอะไรทําจริงๆแปดก้าพันบาทก็ต้องยอมทํานะครับ,รบฉะนั้นสภาพที่แท้จริงแบบนี้เนี่ย เราน่าจะกลับมาทบทวนแล้วระหว่างกระทรวงศึกษาธิการที่ผลิตความรู้ให้คนคกับกระทรวงแรงงานที่ต้องช่วยคนมีงานทำเนี่ยถ้าเป็นกระทรวงหารสองจัดโครงสร้างใหม่ผมว่าสองกระทรวงนี้จะเปลี่ยนประเทศได้ครับถ้าจะทําอย่างนี้ได้ต้องต้องปรับแค่กฎหมายใช่ไหมครับ<อ>หรือเพียงแค่นยโยบายแล้วมันไปทํามันทําได้หรือเปล่าถ้าจะเทียบคนเนี่ยผมว่ากระทรวงศึกษาธิการอ้วนเกินไปการลดน้ำหนักกระทรวงศึกษาธิการเนี่ย มันสามารถทําได้หลายรูปแบบนะครับ,รบอย่างผมยกตัวอย่างครั้งหนึ่งเมื่อปี2040ิเนี่ยเรามีปัญหาคนว่างงานจํานวนมากนะครับ,รบแล้วเราก็มีปัญหาจ้างบุคลากรภาครัฐไม่ได้หลายโรงเรียนก็ขาดแคลนครูที่จะไปสอนเนี่ยเราตกลงกันว่าเอาคนอายุ60มาทํางานได้ไหมเราเรียกนโยบายนั้นว่า6 1 7 0เอดเจคนเหล่านี้ในปัจจุบันเห็นชัดแล้วว่าเรามีจิตอาสานะครับอ,อ,อย่างคนที่เป็นทํางานสมมุติว่าทํางานกระทรวงมหาไทย เก่งในเรื่องกฎระเบียบก็าอาจจะไปเป็นครูจิตอาสาให้กับนักเรียนระดับมัธยมให้เรียนรู้กติกาทางสังคมเด็กแวน้นจะได้ลดลงนะครับ,นะรบหรือว่าคนที่จบวิศวะพออายุ61แล้วเนี่ยก็มาสอนคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นปหนึ่งส่วนกระทรวงทั้งสองจะจ้างยังไงเนี่ยกระทรวงแรงงานก็มีเงินประกันสังคมกองทุนชราภาพมีกองทุนอื่นๆที่สามารถไปเติมเต็มได้ดอกผลของกองทุนประกันสังคมเนี่ยลองนึกกัน2ล้านล้านนะครับ ดอกผลที่แต่ละกองทุนมีสามารถจะมาเติมจิตอาสาได้แล้วก็มาช่วยกระทรวงสื่ิการในขณะที่กระทรวงสาธิการก็ไม่ตั้งหน่วยงานเยอะเอางานทั้งหลายที่เกี่ยวกับการทํางานโยนโอนเข้ามาให้กระทรวงแรงงานเลยกระทรวงแรงงานมีวิทยาการแรงงานนะครับสามารถจะเชื่อมกับหน่วยงานได้เยอะแยะหรืออย่างตัวอย่างหนึ่งนะครับวันนี้ประเทศไทยเก่งเรื่องสรีทฟู้ดหรืออาหารเราเปลี่ยนวิทยาเกษตรกรรมทั้งประเทศเนี่ยให้เป็นมหาวิทยาลัยอาหารก็ได้ อยู่ภาคเหนือก็ทําอาหารเหนืออยู่ภาคใต้ก็ทําอาหารใต้ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยงานด้านอาหารก็จะเป็นความเชี่ยวชาญแต่ถ้าเราเป็นวิทยาลัยอเด็กประสงค์ทําทุกอย่างมันก็มีมันจะไม่มีลักษณะเด่นนะครับฉะนั้นกระทรวงแรงงานกับกระทรวงเศรฐการเนี่ยถ้าจับมือเป็นหนึ่งเดียวแล้วหารสองน้ำหนักของกระทรวงเศรฐการก็ลดลงน้ําหนักของกระทรวงแรงงานก็เพิ่มขึ้นกลายเป็นคนที่มีหุ่นสมดุลทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายนะครับดังนั้นเนี่ยการปฏิรูปโครงสร้างของกระทรวงธิการเนี่ย จึงเป็นความจําเป็นจากปัญหาเลื้อหลังเพราะต่อปีสนปี่สิบห้าเนี่ยเรายังติดปัญหาตําแหน่งนะครับซึ่งซึ่งเทียบง่ายๆเนี่ยผมอยากจะให้ดูวันนี้มีข่าวาว่ามีคนหลายจังหวัดอยากจะแยกจังหวัดเอาอําเภอตั้งเป็นจังหวัดใหม่นะครับสิ่งที่ประชาชนได้เนี่ยได้น้อยกว่าสิ่งที่ข้าราชการจะได้เพราะถ้าแยกจังหวัดเยอะๆอย่างนครราชสีมาก็แยกเป็นสองจังหวัดนะครับจังหวัดใหญ่อื่นก็แยกเป็นสองจังหวัดได้แน่คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ประชาชนจะได้อย่างอื่นมากกว่าการมีจังหวัดใหม่หรือไม่ตอบไม่ได้กระทรวงเสริการก็แบบเดียวกันวันนี้เรามีข้าราชการที่รับสายสภา,ายเยอะมากนะครับเรามีข้าราชการที่มีตําแหน่งใหญ่ๆเยอะมากแต่ผลนั้นเนี่ยกับการเกิดขึ้นของประชาชนที่จะตัดสินใจน้อยมากเราเคยมีระบบเลือกตั้งเขตการศึกษาผ่านการเลือกตั้งมานะครับแต่ว่าพอปัจจุบันใช้ระบบศึกษาธิการจังหวัดระบบนี้ก็อ่อนตัวลงไปจนกระทั่ง ใช้ระบบสั่งการเมื่อมีระบบสายการคมบประชาเนี่ยข้าราชการครูเป็นข้าราชการที่ซื่อสัตย์ปฏิบัติตามคําสั่งแล้วก็เป็นคนที่เชื่อฟังดังนั้นการมขประชาแบบนี้ถ้านําผิดมันก็เดินตามผิดไปเลยแต่ถ้านําถูกก็เป็นความโชคดีทําไมเราต้องเสี่ยงนะครับระหว่างนําผิดกับนําถูกแล้วสภาพสังคม5ปีที่ผ่านมาเนี่ยข้าราชการจะชินกับการใช้คําสั่งจึงทําให้ความคิดรเริ่มเนี่ยถูกปิดกั้นนะครับอย่างไรก็าตามทั้งหมดเนี่ย น่าจะสรุปตรงที่ว่าโครงสร้างอะไรที่ไม่เหมาะสมกับปีพศ2561 62ถ้าทําได้น่าจะทํานะครับแต่ผมเห็นภาพใหญ่ว่ากระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงแรงงานเนี่ยถ้าร่วมมือกันได้ปั๊บประเทศเราจะเปลี่ยนครับครับอาจารย์ครับ,ารบมาพูดถึงเรื่องโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อแยกทางาสำนักงานคณะกรรมการ,กการอุดมศึกษา <c oughs> ออกไปเป็นกระทรวงอุดมศึกษาวิจัยและก็นวัตกรรมอะไรไปแล้วเนี่ย กระทรวงศึกษาการก็เหลือสี่แท่งใช่ไหมครับใช่ครับสี่แท่งมุมมองของอาจารย์คิดว่าเพียงพอไหมแล้วก็วิธีการปฏิบัติงานตามบังคับบัญชาซึ่งมันมีขั้นตอนมาเยอะเนี่ยต้องต้องแก้ไขด้วยใช่ไหมครับผมยกตัวอย่างจากพื้นที่ดีนะครับครับถ้าผู้นวยการโรงเรียนเนี่ยซึ่งอยู่ดูแลปถมมาเป็นผู้มวยการอยู่โรงเรียนมัธยมแค่นี้ครูบาอาจารย์ในสายโรงเรียนมัธยมก็อาจจะรู้สึกแล้วว่า ไม่มีความเชี่ยวชาญครับนะครับดังนั้นการจัดแท่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาชีวะมัธยมปถมแท่งเหล่านี้เนี่ยโดยความเป็นจริงเนี่ยมันมีความลักลั่นกันอยู่ในทีนะครับสิ่งที่กระทรวงเสรียริการเคยได้ประโยชน์จากการจัดโครงสร้างแบบนี้คือระดับผู้เชี่ยวชาญจะได้ไม่ต้องแย่งในสายบริหารครับดังนั้นสภาพของปัญหาใหญ่ของกระทรวงเสถียริการถ้าหมายถึงเรื่องอะไรเนี่ยเราก็ทําเรื่องนั้นก่อน แล้วผมคิดว่ามีความพยายามมาหลายปีนะครับทุกรัฐบาลพยายามทุ่มเทแต่การจัดลําดับเรื่องที่มีความสําคัญมันทําได้ยากอย่างยกตัวอย่างการใช้คําว่าโรงเรียน ICU แค่พูดแค่นี้รู้เลยครับว่าคนที่กําหนดนโยบายนี้ต้องมาจากแวดวงด้านสาสุขเพราะว่าชินกับด้านสาสุขแต่ถามว่า ICU จริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายที่ต้องทําก่อนหรือไม่ เราขับรถบนถนนเนี่ยเราเห็นรถเปิดบอสัญญาณไซเรนมาเพื่อจะขอทางเนี่ยทุกคนที่ขับอยู่ต้องหลีกทางแน่ๆครับแต่ทําไมสภาพการศึกษาของเราเนี่ยเราปล่อยให้รถส่งสัญญาณร้องขอจะไปสู่โรงพยาบาลแบบนี้ต้องจอดนิ่งเพราะเกับรถติดเรืร่องแบบนี้แหละครับเป็นเรื่องที่กลายเป็นว่าเราใช้คําว่าปฏิรูปการศึกษาเนี่ยตลอดเวลาเหมือนเราปฏิรูปไม่จบไม่สิ้นนะครับฉะนั้นในเชิงของโครงสร้างเนี่ยถ้าเราบอกว่าเรามีโรงเรียน ICU ถึงวันนี้ออกจากห้อง ICU มานอนเป็นผู้ป่วยปกติแล้วยังรหรือถ้าผู้ป่วยนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับอย่างในต่างจังหวัดเนี่ยเรามีโรงเรียนขนาดเล็กจํานวนมากเราจะยุบโรงเรียนเหล่านั้นก็มีแรงต่อต้านแล้วถ้าไปยุบแล้วก็เกิดปัญหาว่าทำหมู่บ้านเสียหายเพราะบางคนก็มีประวัติศาสตร์จากโรงเรียนเล็กเรื่องเหล่านี้นะครับหรือว่าถ้าเราจะให้โรงเรียนขนาดใหญ่มาช่วยโรงเรียนขนาดเล็กเราจะช่วยยังไงภายใต้เทคโนโลยีทั้งหมดเนี่ยมันเป็นปัญหากลับไปกลับมาตลอด ผมผมเลยคิดว่าลองแก้อย่างแรกก่อนไหมให้เอาตัวงานทำเนี่ยมาเป็นตัวตั้งก่อนครับแล้วค่อยถอยหลังกลับไปหาระบบการเรียนการสอนแต่ถ้าไม่เอางานมาเป็นตัวตั้งทุกคนก็เรียนเอากระดาษและตกก็ไม่ได้ครับการเรียนเอากระดาษแบบเนี้ยทําให้ระบบเราเนี่ยมันมีความเลื้อหลังอย่างสมมติคนจบปริญญาตรีมาในเวลานี้เนี่ยไม่มีใครมีหลักประกันในการทํางานเลยนะครับแล้วแถมสภาพสังคมบริโภคเนี่ยทุกคนเลือกงานถ้าง,งานได้เงินเดือนน้อยก็ไม่ทํา แต่ยอมบ้าง,งานฉะนั้นการจะนั่งรอการอดตายไม่มีอะไรกินหรือเกาะพ่อแม่กินปัญหาแบบเนี้ยกระทรวงศึกษาคือกระทรวงสรีการจะต้องแก้ไขนะครับซึ่งซึ่งปัญหาทางความคิดเนี่ยผมอยากเรียกว่าถึงเวลาที่จะเปลี่ยนชุดความคิดคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติเนี่ยสามารถจะเปลี่ยนชุดความคิดได้อยู่ที่ว่าเราจะเปลี่ยนชุดอะไรเมื่อ,อไหร่ ตามที่ยกตัวอย่างโรงเรียน ICU เนี่ยก็จึงเป็นเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเรายืนยันว่าแต่ละจังหวัดมีโรงเรียน ICU กี่โรงเราสามารถจะจัดการตรงนั้นได้ทันทีเพราะเป็นเรื่องที่ต้องผ่าตัดต้องเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ส่วนโรงเรียนที่มีมาตรฐานดีระดับประเทศระดับนานาชาติแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวอย่างอย่างไรให้คนอื่นสามารถทําได้นะครับทั้งหมดที่พูดภาพรวมเนี่ยก็สะท้อนกลับมาว่าถ้าดูงานที่แต่ละคนทําในเวลานี้เนี่ยคนอายุ25ปีจะตอบได้เลย พอจบมหาวิทยาลัยแล้วทํางานมาระยะหนึ่งปีสองปีแล้วเนี่ยรเราจะพบว่าคนเหล่านั้นเปลี่ยนงานเป็นประจําถ้าถ้าถ้าดูในโลกโซเชียลจะเห็นนะครับเด็กรุ่นใหม่พอใจกับการโชว์ว่าตอนนี้เปลี่ยนงานแล้วนําบัตรที่ยื่นให้เพื่อนกันเนี่ยเปลี่ยนนําบัตรตลอดเวลาดังนั้นปัญหาก็สะท้อนกลับมาว่าระบบที่เรียนมาตั้งแต่มัธยมมาถึงมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์การทํางานแต่ถ้าเราเอาก,อา,การทํางานเป็นตัวตั้งเราถอยกลับไปหาวันแรกที่เรียนปหนึ่ง ระบบเราอาจจะสร้างคนอีกแบบหนึ่งนะครับคิดได้อย่างที่อาจารย์เอกพรว่าเนี่ยจะทําในสิ่งที่เราคิดแบบนี้เนี่ยจะเริ่มต้นกันที่ตรงไหนถ้าเอาตัวอย่างคําถามที่ทางพิธีกรถามเรื่องกระทรวงอุดมศึกษานะครับวันนี้เราเอากระทรวงอุดมศึกษามาบวกวิจัยนั่นหมายถึงว่าทิศทางประเทศมีผลการพิสูจน์แล้วว่าเรื่องอะไรเป็นเรื่องจําเป็นยกตัวอย่างเรื่องพยาบาลวันนี้ประเทศไทยขาดแคลนพยาบาลอย่างรุนแรงนะครับ ถ้าคนมีสตังค์จะไม่รู้สึกแต่ถ้าคนไม่มีสตังค์จะรู้ทันทีโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงเราไม่สามารถสร้างพยาบาลในระบบได้มากพอแต่เราจะต้องแก้ไปแก้ปัญหาให้อสอมเป็นพยาบาลพิเศษประจําหมู่บ้านฉะนั้นผู้ป่วยติดเตียงทั้งประเทศเนี่ยคือตัวอย่างปัญหาที่แท้จริงเราสามารถสร้างคนเข้าสู่ระบบพยาบาลได้ไม่ว่าจะเป็นพยาบาลวิชาชีพหรือพยาบาลที่ดูแลเบื้องต้นหรือแม้แต่การเรียนผู้ช่วยพยาบาล ระบบแบบนี้ถ้ามันเป็นความจําเป็นเราจะต้องสร้างทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งประเทศแทนที่จะมาเรียนสังคมศาสตร์ทั่วๆไปเรื่องนี่เรื่องแบบนี้เอาปลายทางเป็นตัวตั้งแล้วจะย้อนกลับไปหาเลยว่าหมู่บ้านนี้จะต้องมีพยาบาลกี่คนตําบลน,นี้จะต้องกี่คนจังหวัดนี้จะต้องกี่คนแบบนี้เราจะเห็นผลผลิตย้อนกลับไปหานะครับครั้งหนึ่งมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยเคยมีโครงการช้างเผือกซึ่งเป็นสมัยก่อนนะครับปัจจุบันเนี่ยพอทุกคนสามารถกู้เงินกยศได้ <Das que ath> ก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วรหรือมีก็มีน้อยมากเพราะเชื่อว่าถ้าคนเขาตั้งใจเรียนสอบเข้าได้เนี่ยเขาก็มีทุนการศึกษาหรือมีเงินกอจสใช้ระหว่างที่เรียนแต่กับกลายเป็นว่าระบบมันผิดชาวบ้านไว้วางใจให้ไปใ,ให้ลูกหลานเนี่ยมาใช้เงินกองทุนโดยที่ไม่ได้สนใจเท่าว่าพฤติกรรมหลังจากมีทุนแล้วเนี่ยหรือได้ได้เงินกอจสที่กู้มาแล้วเนี่ยคนเหล่านี้จะเป็นยังไงเราก็พบว่าเด็กเหล่านี้ตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยก็มีครอบครัวล่วงหน้า นะครับเอาเงินที่ได้รับจากการกู้ยืมมาเนี่ยมาใช้ในทางที่ผิดพอได้รับจบการศึกษาไปแล้วก็ไม่ใช้นี่กายาอยศตอนนี้ก็เป็นหนี่กันทั้งประเทศนะครับ,รบดังนั้นปัญหาทั้งหมดมันเกิดจากต้นทางเนี่ยไม่ได้มองปลายทางถ้าเรามองปลายทางว่าต้องการอะไรเราทําตรงนั้นนะครับประเทศไทยพอจะประกาศได้ไหมครับว่าปีนี้เราจะผลิตตําแหน่งงานกี่ล้านตําแหน่ง ในในร้านตำแหน่งหรือสองร้านตำแหน่งเนี่ยตำแหน่งงานอะไรที่เหมาะสมเราประกาศลงไปแล้วกระทรวงศึกษิการก็ปรับนโยบายเลยครับไม่ใช่ให้มาแย่งการเรียนมหาวิทยาลัยหรือมาแย่งเข้าโรงเรียนดังๆระดับมหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งของพวกนี้ทําได้เลยนะครับฉะนั้นตัวอย่าง ICU ที่พูดเมื่อสักครู่นี้ซึ่งเป็นคําที่แหลมคมนะครับเรายอมรับไหมว่ามีมีคนไข้ ICU ในระบบการศึกษาถ้ายอมรับแก้เลยครับโอเควันนี้ต้องขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับ อาจารย์ดรเอกพรรักความสุขท่านเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านก็มีประสบการณ์และรับท่าปัญหาข้อคิดของท่านที่น่าสนใจก็คือว่ากระทรวงสกษาธิการกับกระทรวงแรงงานนั้นจะต้องประสานงานจับมือกันเนื่องจากว่าผลิตบุคลากรออกสู่สังคมออกสู่ตลาดแรงงานกระทรวงแรงงานก็ต้องพร้อมที่จะรับนะฮะอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่เสนอไว้ที่น่าสนใจอย,อย่างมากวันนี้ ทางรายการเสียงปฏิรูปต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ทุกช้าวันอาทิตย์เวลา10นาฬกาเป็นต้นไปทางช่องทวิชั่น i o n 7แ4และขอให้ท่านได้ชมคลิปต้นๆจากอาจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์ธ 6, ที่คำพูดสองท่านนั้นสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ด้อโอกาสผู้พิการไปชมกันแล้วก็ขอลาอะไร ขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับเรื่องความเชื่อของสังคมที่มีต่อคนพิการว่าคนพิการเราไม่มีความสามารถทำอะไรไม่ได้ต้องเป็นภาระของคนอื่นแล้วก็มักจะปลอบใจคนพิการว่าให้ก้มหน้าก้มตา ก็ใช้เวรกรรมนะอันนี้มันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากการที่จะทำงานอะไรให้สำเร็จเนี่ยมันก็ต้องเหมือนกับชื่อของผมอะ่ะคือวิิยะนะอุตสาหะไม่ยอมจำานนใททุกคนเนี่ยจะมีความสามารถเต็มที่แล้วก็ทำได้สารพัดอย่างเอาล่ะถึงจะเป็นคนพิการแต่เราก็ช่วยให้เขาเรียนหนังสือได้ด้วยวิธี ของเขาเขาก็ไปได้